หรือนปช.ประจำวันศุกร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2555ณบริเวณชั้น5ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวการแถลงข่าวนำโดยประธานนปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ร่วมด้วยนายแพทย์เสงโตจิราการและแกนนำที่สำคัญอีกหลายท่านในวันนี้มีประเด็นของการแถลงข่าวที่น่าสนใจติดตามอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกินดำเนินรายการโดยคุณวรุษที่ไทยดิษฐ์โฆษกนปช.ขอเชิญชมท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของนปช.เชิญชมค่ะเพราะฉะนั้นต้องโดนถอนสิทธิ์ทางการเมืองดีครับแค่นี้พี่น้องสื่อมวลชนเราเดินออกมาเลยเหรอเมื่อกี้ยังไม่ตัดใช่ป่ะเราเดินออกมาพี่น้องก็หลังพูดเสร็จเราก็อยู่ที่ประธานที่ประทับที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่นี่ทุกท่านครับเช่นเคยนะครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็ได้มาพบปะชี้แจงแถลงเรื่องต่างๆเหตุบ้านการเมืองให้กับพี่น้องได้ทราบทุกวันศุกร์นะครับในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ก็เช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงที่ได้ไปร่วมกันไปให้กำลังใจคุณจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็ส่งกระแสจิตส่งกระแสพลังต่างๆไปให้กับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็เราก็ได้ไปอยู่กันอย่างมีระเบียบวินัยต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงจริงๆนะครับที่ไปกันในวันนั้นและยังต้องมีการลุ้นกันอีกในวันที่9สิงหาคมที่ศาลอาญารัชดาถ้าหากว่าพี่น้องจะไปที่นั่นกันก็ทำตัวเหมือนอย่างเคยนะครับมีระเบียบวินัยสงบเสงี่ยมเจียมตัวฝ่ายตรงข้ามเขาพยายามขุดบ่อล่อปลาไว้อย่างนี้แหละครับขณะนี้พันธมิตรก็ขู่รัฐบาลเย้เย้เย้ว่าจะออกมาชุมนุมบ้างขับไล่บ้างผมก็ยังยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนั้นไม่ว่ากลุ่มใดเสื้อสีใดสามารถทำได้แต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นมันมีคุณต่อพี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่เขาเรียกร้องนั้นมันมีคุณต่อตัวเขาเองหรือต่อกลุ่มของเขาเองหรือไม่นะครับต่างกันกับคนเสื้อแดงที่พวกเราไปเรียกร้องเราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องความเป็นธรรมที่มันมีสองมาตรฐานอยู่ในสังคมแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ากลุ่มการเมืองกลุ่มใดจะเคลื่อนไหวไล่ใครก็ตามแต่นะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พี่น้องจะทำกันได้ไม่ว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงไปที่ไหนอย่างไรพี่น้องไปได้ทุกที่หายใจได้ทุกที่เดินเหินได้ทุกที่ในประเทศไทยนี้เพราะสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นของประชาชนที่พี่น้องจะทำได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้เราจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงในขณะกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณชินวัตรเมื่อวันนี้เป็นงานวันเกิดคนเราถ้าไม่มีดีไม่มีความดีไม่ดีจริงไม่ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินจริงๆไม่มีคนไทยจัดงานวันเกิดให้ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นคนจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนรักและชื่นชมศรัทธาไม่ใช่ดีแต่เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดบอกว่านั่นแหละคนนั้นดีคนนั้นดีแต่สุดท้ายความดีเราก็ไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมที่ผมบอกว่ามีจริงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แถลงข่าวเดี๋ยวรายละเอียดคุณหมอเหวงจะว่าเรื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เอกสารเท็จเข้าไปรับราชการเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนนายร้อยทหารนี่ผมถึงบอกว่ากฎแห่งกรรมมันเริ่มมากันแล้วในระหว่างคนเสื้อแดงคุณทักษิณเริ่มมีความสุขขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความยุติธรรมมันเริ่มขึ้นจะปรากฏในประเทศนี้ดูอย่างคนของพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้เรายังได้เห็นนะครับข่าวเมื่อเช้านี้อดีตเลขาที่การพรรคประชาธิปัตย์อดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เช่นเดียวกันนะแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เช่นเดียวกันผมถึงบอกว่าคุณอาจจะหลอกใครนะครับคุณอาจจะหลอกคนทุกคนได้บางเวลาคุณอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลาแต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ตลอดเวลาและตลอดไปนะครับนี่คือเป็นคำคมของอับราฮัมลิงคอนที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นคุณงามความดีที่ไม่ว่าคนแสดงทำไว้ไม่ว่าคุณทักษิณชินวัตรที่เขาใส่ร้ายไปสีไว้นี่นานนานไปที่เขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนความจริงก็เริ่มปรากฏคนของพรรคประชาธิปัตย์ณเวลานี้เนี่ยยิ่งพูดไปก็ยิ่งเสียหายขึ้นเพราะเขาพูดไม่เป็นความจริงเอาความเท็จขึ้นมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินพี่น้องจำไว้เถอะครับหากเราโกหกพี่น้อง5-6ปีที่ผ่านมานั้นนะครับ
มันต้องผิดพลาดแต่นี่เราพูดมาตลอดเวลาในการต่อสู้นี่สิ่งที่เราพูดเมื่อ5ปีที่แล้วกับวันนี้และในอนาคตเนี่ยเราก็ยังพูดเหมือนเดิมเพราะเราเอาความจริงมาพูดกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกับพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงแล้วสื่อมวลชนนะครับขณะนี้มีกระแสข่าวการแต่งตั้งปรับครม.แล้วก็มีคนใส่ร้ายป้ายสีว่าคนเสื้อแดงวิ่งเต้นเอาตำแหน่งกันบ้างโยงไปถึงคุณวีระการโยงไปถึงคุณจตุพรพรหมพันธ์และคนเสื้อแดงหลายหลายคนผมขอยืนยันนะครับว่าคนเสื้อแดงต่อสู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแกนนำหรือใครก็ตามแต่เรามีจุดยืนและหลักการเรื่องประชาธิปไตยเรื่องตำแหน่งแห่งหนนั้นเป็นสิทธิของตัวบุคคลถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่าคนหนึ่งคนใดมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมพอที่จะไปทำหน้าที่บริหารประเทศในตำแหน่งรัฐมนตรีได้นั่นเป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าพวกเราไปเป็นนะครับเราก็ยินดีสนับสนุนเพื่อจะไปทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงนี่เราไม่ได้ต่อสู้เพื่อวิ่งเข้าหาตำแหน่งครับเราต่อสู้เพื่อยึดหลักการและวิ่งเข้าหาประชาชนต่างหากนี่คือการต่อสู้ของแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงตลอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครไปให้ข่าวสร้างความแตกแยกเอาตำแหน่งรัฐมนตรีมาล่อเพื่อให้แกนนำทะเลาะกันน่ะเหมือนซะเถอะครับเรารู้ครับเราไม่ได้แย่งชิงตำแหน่งแต่เราต้องแย่งชิงพี่น้องประชาชนแย่งชิงความถูกต้องแย่งชิงคุณธรรมกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนในที่สุดให้ได้ครับก็ของผมก็มีเท่านี้นะครับเชิญไทยเดียต่อครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่นี่ทางบ้านและทุกพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศทุกคนค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณพี่น้องเราทั้งหมดที่ได้ร่วมตั้งแต่การทำการล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแต่ที่เราไปอยู่หน้ารัฐสภาเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อไปยื่นต่อวุฒิสมาชิกนะต่อรัฐสภาเพื่อทำให้การถอดถอนตามมาตรา270เป็นความจริงนั่นเป็นการแสดงออกนะถึงความเรียกร้องต้องการของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับ2550นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรผิดกฎหมายไม่มีเรื่องอะไรไม่ชอบธรรมไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่มาตามตรอกออกตามประตูนะไม่ได้ปีนออกทางไหนนะและไม่ได้ไปเอาปืนจ่อหัวใครนะไม่เหมือนที่เราถูกกระทำเพราะนั้นพี่น้องได้ให้ความร่วมมือในทุกเรื่องจนกระทั่งที่แล้วมาวันที่23ไปเป็นกำลังใจคุณจตุพรพรหมพันธ์อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งหมดขอขอบพระคุณพวกพี่น้องทั้งหมดทุกคนอันนี้ขอพูดแทนแกนนำทั้งหมดและเสื้อแดงอื่นๆด้วยนะคะขอขอบคุณพี่น้องเราที่เสียสละเวลาเสียสละเงินในการที่จะไปตามพื้นที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้น การที่เสื้อแดงเข้มแข็งเติบใหญ่ไม่ใช่เพราะมาจากใครบางคนหรือไม่ใช่เพราะแกนนำเสื้อแดงเข้มแข็งเติบใหญ่มาจากพี่น้องเพราะพี่น้องคือเจ้าของเสื้อแดงตัวจริงทุกคนค่ะถ้าปราศจากความร่วมมือของพี่น้องเสื้อแดงก็จะไม่เข้มแข็งในขนาดนี้นะคะการที่เราไปที่หน้าศาลและไปให้กำลังใจคุณจตุพรการที่มีคนมากขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่การที่พี่น้องวินัยมีเยี่ยมไม่มีใครไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสักคนเดียวแล้วเวลาไปที่หน้าศาลอาญาก็เรียบร้อยนี่เป็นเรื่องที่ยากมากแต่พี่น้องเราทำได้นี่เป็นความยอดเยี่ยมของพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดทุกคนเลยค่ะเพราะนั้นเราจึงขอพูดแทนแกนนำจำนวนมากที่จะถูกอาจจะถูกถอนประกันในวันที่9นะว่า
เราขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการกระทำของคนเสื้อแดงทั้งหลายนั้นการยื่นถอดถอนการไปพบปะกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อแสดงตัวและส่งลายเซ็นอันนี้เป็นการทำที่ถูกต้องไม่ได้มีใครวางแผนจะไปล้มล้างทำลายใครๆไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะตามที่มีการกล่าวหาว่าเราไปปลุกระดมเพื่อล้มล้างศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าไปทำลายอะไรอะไรก็ตามนั้นไม่จริงเพราะว่าไม่มีคนเสื้อแดงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยแม้แต่คนเดียวใช่ไหมพี่น้องมีแต่กองทัพปลดแอกกับลายสันติอโศกใช่ไหมฮะกลุ่มนะซึ่งเรียกว่ากองทัพแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรแล้วอย่าหาว่าเราไม่เตือนท่านทำก่อนนะท่านทำกองทัพปลดแอกแปลกๆแล้วถ้ามันเกิดมีกองทัพจริงๆขึ้นมาแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะจะบอกให้ความจริงไม่มีอะไรหรอกเพราะพูดแบบนี้เดี๋ยวถูกหาว่าข่มขู่อีกนะฮะอย่างเช่นที่คุณก่อแก้วก็ถูกนะก็ขอแจ้งให้ทราบว่าสิ่งที่แกนนำหรือว่าหลายๆคนพูดนั้นเป็นการพูดในลักษณะที่ว่าก็ในเมื่อฝั่งจารีตนิยมสุดตรงเขาจินตนาการไปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแก้ไขเพื่อล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระทั่งตั้งข้อหาถึงล้มล้างสถาบันเป็นจินตนาการที่สุดตรงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คุณก่อแก้วก็ได้พูดเตือนว่าถ้าจินตนาการแบบนั้นมันก็มีโอกาสที่จินตนาการไปอีกด้านหนึ่งได้ว่าถ้าแม้นว่ามีคำตัดสินที่ไม่สอดคล้องคือมันหนักหนาเกินกว่าที่คนรับได้นั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นการจินตนาการสองด้านให้ความเป็นธรรมกับการจินตนาการคนละมุมมองด้วยค่ะเพราะว่าล้วนแต่เป็นจินตนาการที่ไม่เกิดขึ้นจริงเป็นการคาดคะเนดังที่คุณก่อแก้วได้พูดว่าเหมือนกรมอุตุนะอีกประการหนึ่งขอแจ้งด้วยว่าคนเสื้อแดงนปช.นั้นไม่มีการวางแผนบนเวทีปราศัยเด็ดขาดการที่มีการพูดว่าเรามีการแบ่งงานกันทำเช่นจตุพรพูดแบบหนึ่งก่อแก้วพูดแบบหนึ่งเจ๋งพูดแบบหนึ่งหรือว่าคนอื่นๆพูดอีกแบบหนึ่งเป็นการวางแผนนั้นไม่จริงเพราะว่าใครจะรู้ว่าพูดอะไรก็ตอนขึ้นเวทีนอกจากไม่มีใครบอกใครตัวคนพูดยังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรจนกว่าจะขึ้นเวทีด้วยนี่คือคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นไม่มีการวางแผนไม่มีการแบ่งงานกันทำนะเพราะว่าเราพูดอะไรก็ขึ้นไปพูดตามความเป็นจริงนะพูดตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะมีการนัดหมายว่าใครจะพูดอะไรเพราะดังที่ได้บอกว่าแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยจนกว่าจะไปขึ้นเวทีพอเห็นหน้าเข้าถึงได้รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้นะเพราะนั้นนี่จึงเป็นการแจ้งต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีการวางแผนไม่มีการแบ่งงานกันทำการพูดที่บอกว่าจะมีคนพูดต่อไปนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในเวลาจำกัดประเดี๋ยวก็จะต้องมีคนอื่นมาพูดเพราะฉะนั้นผู้พูดก็ควรจะจบลงความหมายมีแค่นี้เพราะต้องแบ่งเวลาที่คุณจตุพรพูดว่าประเดี๋ยวจะมีพี่น้องมาพูดความหมายของคุณจตุพรก็คือว่าเวลาของคุณจตุพรนั้นถ้าพูดยาวเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดมีแค่นี้เองไม่ได้มีการวางแผนให้คุณเจ๋งพูดแต่ประการใดไม่มีเลยค่ะนะ เอาละค่ะเพราะนั้นนอกจากขอบคุณแล้วก็แจ้งว่าวันที่9พี่น้องจะไปอีกครั้งหนึ่งให้กำลังใจ
จตุพรและแกนนำอีก20คนไหมคะถ้าไปขอให้เรียบร้อยและทางฝั่งศาลก็ได้แจ้งว่างดใช้เครื่องขยายเสียงเพราะฉะนั้นถ้าแม้นรถใครมีเครื่องขยายเสียงก็ขอให้งดใช้นะคะยกเว้นในสถานการณ์จำเป็นที่ล่อแหลมที่จำเป็นต้องใช้เครื่องขยายเสียงในยามที่มีเหตุการณ์จำเป็นจึงค่อยเปิดตกลงกันอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องเราเอาดอกไม้ไปเช่นเคยเพราะเราหวังว่าวันที่9สิงหาคมนั้นน่าจะเป็นด้านบวกก็คือศาลอาจจะเรียกไปอบรมจำนวนหนึ่งแล้วก็ปล่อยตัวกลับมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นเรามองโลกในแง่ดีจินตนาการในแง่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ถือว่าเรานัดกันแล้วนะคะประเด็นที่สำคัญที่เราจะพูดถึงท่าทีการเมืองในวันนี้มีสองเรื่องและพี่น้องที่นั่งอยู่ก็จะได้เพิ่มเติมตามอัธยาศัยนะคะเรื่องแรกก็คือปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องที่สองก็คือชะตากรรมของอภิสิทธิ์และสุเทพเทือกสุบรรณในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะคะในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะถ้าพี่น้องมองเห็นจะเห็นว่าประธานนปช.ใส่เสื้อที่ไม่เอารัฐธรรมนูญ50มาตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วการ์ตูนนี้มีกี่ขา2ขานะอันนี้เป็นการยืนหยัดหลักการของเราก็คือว่าเราขอพูดในเชิงหลักการและรูปธรรมในท่าทีต่อปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญดังนี้คือประการแรกที่สำคัญก็คือว่าโดยหลักการทางยุทธศาสตร์นปช.และพรรคเพื่อไทยนั้นจำเป็นที่ต้องยืนหยัดว่าเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญ50เรื่องนี้เลิกคิดไม่ได้เลยค่ะเรายืนยันในหลักการที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญ50อันที่2ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์การเมืองนั้นของนปช.ของพรรคเพื่อไทยไม่ทราบนะเราพูดของยุทธศาสตร์ของเราก็คือเดินหน้ารุกต่อไม่ใช่รับหรือถอยนะคะยุทธศาสตร์นปช.นะแต่ว่าในการทำงานทั้งหมดเรายอมรับว่าอาจจะมียุทธวิธีหลายยุทธวิธียุทธวิธีบางครั้งก็มียุทธวิธีถอยแต่ยุทธศาสตร์ในการแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นยุทธศาสตร์รุกจะถอยจากยุทธศาสตร์รุกมาไม่ได้แต่ยุทธวิธีนั้นปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ได้แต่ยุทธวิธีถอยต้องไม่ทำให้ยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ50นั้นนะไม่เป็นอุปสรรคต่อยุทธศาสตร์ยุทธวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือพรรคการเมืองจะต้องไม่ทำให้ยุทธศาสตร์ในการแก้รัฐธรรมนูญ50ล้มเลิกซึ่งเราขอแสดงความยินดีที่ณบัดนี้ในหมู่ประชาชนทั้งหลายเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยและกลุ่มต่างๆล้วนมีความเห็นเป็นเอกภาพว่ายืนหยัดในการแก้รัฐธรรมนูญ50ต่อไปไม่ถอยค่ะแต่ว่าในเชิงยุทธวิธีการล้ำพรมแดนเข้ามาของอำนาจตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่ทราบทั่วไปซึ่งตรงนี้เราเข้าใจดีว่ารัฐบาลนี้ก็สมควรที่จะอยู่ให้นานที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็คือครบวาระถูกไหมพี่น้องแต่ว่าการยืนอยู่ที่จะเป็นรัฐบาลจนครบวาระนั่นก็ต้องไม่ทำให้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเสียหายด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญก็คือเป็นรัฐบาลอยู่นานแต่การต่อสู้ของประชาชนต้องไม่เสียหายด้วย
ใช่ไหมพี่น้องเราไม่อยากเห็นรัฐบาลที่ยืนอยู่โดยปราศจากการสนับสนุนของประชาชนหรือประชาชนหันหลังเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลที่มีประชาชนสนับสนุนจึงควรเป็นภาพที่เราต้องการจะเห็นต่อไป4ปีข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ฝั่งในพรรคนะฮะพรรคเพื่อไทยในรัฐสภาอาจจะมียุทธวิธีหลายยุทธวิธีเช่นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการแก้รายมาตราที่สำคัญเช่นมาตรา68มาตรา237ถ้าใจกล้าสุดๆก็แก้309ไปเลยตั้งแต่รอบแรกนะแต่ว่านี่ยังไม่ใช่สิ่งที่นปช.จะเสนอเพราะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องตัดสินใจเองนะต้องตัดสินใจเองว่าใน3ทางนั้นนะจะเป็นวาระ3เดินหน้าจะแก้เป็นรายมาตราก่อนแล้ววาระ3หรือจะลงประชามติขอให้ขณะนี้เป็นเวลาที่ฝ่ายกฎหมายของทั้งพรรคเพื่อไทยและของนปช.จะได้ศึกษากันให้รอบคอบแต่เราเชื่อว่าเราคงสามารถเดินไปด้วยกัน2ขาได้ใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นหลักการของเราก็คือนะหลักการของเราก็คือว่ายืนหยัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะยืนหยัดการแก้ที่ทำให้เสียหายทางยุทธศาสตร์นะและเราก็ต้องขอขอบคุณนะที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยขณะนี้ยังเป็นจุดยืนเดียวกันกับนปช.ปรบมือให้ทั้งคุณทักษิณด้วยค่ะแล้วก็มีข้อเสนออันหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่รู้จะทำยังไงร่างของนปช.ยังค้างอยู่ในรัฐสภานะถ้าเกิดมีปัญหาร่างของรัฐบาลจะเอาร่างของนปช.มาก็ได้นะไม่ว่าอะไรเรามีร่างประชาชนในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พี่น้องกรุณาเซ็นชื่อให้ไปจำนวนหนึ่งยังค้างอยู่ในรัฐสภานะยังค้างอยู่ในรัฐสภาเพราะฉะนั้นถ้าแม้นว่าเขาเกิดต้องมีการถอนร่างของรัฐบาลหรือร่างของพรรคเพื่อไทยนะอาจจะมีการร่างใหม่ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อาจจะแถมร่างของนปช.เข้ามาให้พิจารณาเราไม่ขัดข้องนะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือเรานะมีวุฒิภาวะพอเพราะเรารู้ว่าขณะนี้ฝั่งระบอบอมาตย์ปกป้องรัฐธรรมนูญ50เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาถือว่ากว่าจะได้มายากลำบากและเราขอมีความเห็นต่อปัญหาการวินิจฉัยในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งคือการที่ฟังจารีตนิยมสุดขั้วที่ออกมาฟ้องร้องว่าพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมและรัฐบาลต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและทำลายสถาบันนั้นนะเป็นคำเรียกร้องที่แม้กระทั่งประชาชนที่ไม่ใช่เสื้อแดงก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นประชาชนทั่วประเทศอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ไม่พอใจในข้ออื่นแต่ก็โล่งอกที่ทำให้ข้อหาการล้มล้างการเมืองการปกครองนั้นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมไม่โดนข้อหานี้นี่คือสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศดีใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดเราจะเห็นว่าคำแนะนำของตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการพิจารณาที่ตัดตอนประวัติศาสตร์เอาความชอบธรรมที่ว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจสถาปนาของประชาชนแต่ว่าอำนาจของประชาชนที่ทำรัฐธรรมนูญ40ถูกทำลายโดยรัฐประหาร
แล้วที่มาของรัฐธรรมนูญ50ไม่ชอบธรรมไม่เห็นมีการพูดถึงนี่จึงเป็นการตัดตอนเอาแต่ได้ของเครือข่ายอำมาตย์แท้ๆค่ะเพราะว่าชัดเจนว่าการลงมตินะในการรับรัฐธรรมนูญมีชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าไม่รับถ้าประชาชนไม่รับก็ให้คมช.เอาร่างใดร่างหนึ่งมาแทนได้เพราะฉะนั้นถามว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนที่รับรัฐธรรมนูญ50นั้นเป็นอำนาจของประชาชนจริงหรือเปล่าเพราะคุณเอาปืนจ่อหัวประชาชนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนในรัฐธรรมนูญ50เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญ50นั้นต้องทำมติมหาชนใหม่นะนั่นหมายถึงต้องทำลงประชามติใหม่คำถามก็คือว่าความชอบธรรมของประชามติในการรับรัฐธรรมนูญ50นั้นอยู่ที่ไหนประชาชนไทยทั้งประเทศเขารู้อยู่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนั้นจะเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือกระทั่งตุลาการรัฐธรรมนูญ2คนจะเป็นท่านจรัญท่านวสันต์ล้วนออกมาพูดเองว่าให้แก้โดยมีสสร.แล้วบัดนี้นะการแก้รัฐธรรมนูญของประชาชนเพื่อสถาปนารัฐธรรมนูญที่ว่ามีอำนาจประชาชนนั้นทำไมมันยากเย็นแสนเข็ญอ้างเอาดื้อๆว่าทำไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปืนจ่อหัวนั้นมาจากประชาชนนี่อ้างเอาดื้อๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐสภาจะยอมรับอย่างไรก็ตามแต่ประชาชนและนปช.ถือว่าที่มาของรัฐธรรมนูญ50นั้นไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งใครก็ตามที่พูดว่าที่มาของรัฐธรรมนูญ50ชอบธรรมมาจากมหาชนโปรดรู้ไว้ด้วยว่าคนทั้งโลกเขารู้เป็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่อำนาจประชาชนแต่เป็นรัฐธรรมนูญ50ที่มาจากอำนาจปากกระบอกปืนที่เอาเงินภาษีประชาชนมาจ้างให้จี้หัวอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภาคุณจะว่ายังไงก็ตามนะแต่ว่าประชาชนรู้ว่าคำพูดที่ว่าสวยหรูอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนนั้นไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นจนถึงบัดนี้ตั้งแต่2549มาจนบัดนี้คำพูดนี้ไม่จริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงขอฝากนะขอฝากเป็นหลักการว่าสำหรับสภานิติสำหรับอำนาจนิติบัญญัติรัฐสภาอำนาจบริหารการที่ไปทำมติมหาชนได้เนี่ยมติทำประชามติได้เนี่ยมันต้องรัฐบาลเป็นคนออกแปลว่านี่กำลังสั่งให้ฝ่ายบริหารออกนะฮะออกระเบียบออกกฎในการที่จะไปทำมติประชามตินี่คือล่วงไปในอำนาจบริหารส่วนล่วงไปในอำนาจนิติบัญญัตินั้นมากมายนะเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่านได้รับอำนาจจากประชาชนมาถ้าหากว่าท่านทำลายอำนาจประชาชนโดยที่ทำลายอำนาจของนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารก็คือทำลายอำนาจที่ประชาชนมอบให้ฝากให้พิจารณาคิดให้ดีๆ ด้วยค่ะนะอันนี้เป็นจุดยืนของปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรายอมรับว่ารัฐสภาต้องไปหารือฝ่ายกฎหมายของเราก็ต้องหารือแ
แต่เราขอพูดเป็นหลักการดังที่เราได้กล่าวว่าเราต้องรุกเดินหน้านะในการที่จะทำให้ผลพวงที่มาจากรัฐประหารโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญนั้นถูกยกเลิกนะถูกยกเลิกคือแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่และทางยุทธศาสตร์เรายังอยู่ในการรุกทางยุทธวิธีใครจะถอยก็ถอยได้แต่อย่าถอยจนกระทั่งยุทธศาสตร์ของประชาชนนั้นเสียหายเพราะว่ามันเป็นความชอบธรรมที่เราจะต้องลบล้างผลพวงของรัฐประหารแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราจะลบล้างผลพวงรัฐประหารนั้นไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆแต่ขอให้กำลังใจพี่น้องเราว่าไม่ง่ายแต่ชอบธรรมและฝั่งประชาชนนั้นเป็นฝั่งที่มีอนาคตแน่นอนในขณะที่ฝั่งที่ไม่ใช่ประชาชนฝั่งอำมาตย์นั้นอนาคตกำลังริบหรี่ลงทุกวันแม้กระทั่งเครือข่ายเช่นขณะนี้คดีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมทั้งสุเทพเทือกสุบรรณก็กำลังชัดเจนนะชัดเจนแล้วสำหรับคดีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราขอพูดคร่าวๆว่าณบัดนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมานะคะโทษออกมาก็คือกลาโหมได้แจ้งแล้วว่ารัฐมนตรีกลาโหมได้แถลงโชว์หลักฐานนะแล้วได้แจ้งว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมแจ้งหลักฐานอภิสิทธิ์หนีเกณฑ์ทหารนะฮะ7เมษายน30ใช้สด9เอกสารเท็จสมัครเป็นอาจารย์จปร.ค่ะเพราะฉะนั้นย่อๆก็คือว่าเอกสาร2อันนี้เท็จนั่นก็คือสด9ฉบับนี้ปลอมฉบับที่ใช้ปลอมเป็นฉบับที่อ๋อโทษค่ะฉบับนี้ค่ะที่31ฉบับนี้ปลอมบอกชัดว่าปลอมส่วนฉบับตัวจริงที่จตุพรมาเสนอ29นะซ้ายมือนี่ฉบับจริงขวามือนี่ฉบับปลอมเพราะฉะนั้นใช้เอกสารเท็จค่ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันที่สองเอกสารผ่อนผันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้ก็เป็นเอกสารผ่อนผันที่ไม่มีที่มาที่ไปเหตุผลเพราะว่าเอกสารทุกเอกสารจะต้องมีเอกสารผูกพันสืบเนื่องมาจากอะไรและนำไปสู่อะไรแต่เอกสารนี้ลอยลอยเซ็นโดยผู้ช่วยศัสดีอยู่ๆก็มีผู้ช่วยศัสดีเซ็นมาลอยลอยนะอันนี้ไม่ใช่เอกสารจริงนะรวมทั้งเอกสารอื่นๆนะแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาในนี้ก็ชัดเจนว่าไม่เข้ารับการตรวจเลือกนี่ยกตัวอย่างนี่เอกสารนะที่เราเอามาโชว์นี่เป็นเอกสารจำนวนหนึ่งที่แสดงว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เอกสารเท็จนะในการที่สมัครเป็นนักเรียนเป็นอาจารย์จปร.นะใช้เอกสารเท็จแล้วก็มีการเรียกร้องเอกสารฉบับนี้แจ้งว่าขาดเอกสารหนังสือผ่อนผันพอขาดเอกสารหนังสือผ่อนผันจึงมีหนังสือผ่อนผันที่ไม่มีที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นจึงชัดเจนว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่จะเป็นเหตุผลที่ไม่ใช้ยศนำหน้าเพราะรู้ว่ายศนั้นเป็นยศเก๋ไม่จริงมาตลอดสู้จ่าประสิทธิ์เราไม่ได้ยศแค่จ่าแต่ใช้แล้วก็เรียกชื่อตัวเองด้วยยศตลอด
นะอภิสิทธิ์น้อยร้อยไม่กล้าใช้ยศตัวเองเลยนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดว่าขณะนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์อาจจะบอกว่าเรื่องเล็กไม่เป็นไรคืนยศก็ได้เพราะไม่เคยใช้คืนเงินก็ได้เพราะไม่กี่บาทนะแต่ที่จริงคุณคืนไม่ได้เลยคือชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณอ้างว่าคุณเป็นตัวแทนของผู้มีจริยธรรมคุณธรรมคุณเรียกคืนไม่ได้ไม่มีอีกแล้วค่ะเพราะว่านี่คือการพิสูจน์ถ้าหากว่าคุณโกหกได้อย่าหวังว่าคุณจะทำเรื่องเลวเรื่องอื่นๆไม่ได้เพราะฉะนั้นนะถ้าคุณโกหกด้วยหลักฐานประการเบาก็คือโกหกด้วยคำพูดถูกไหมอันนี้โกหกด้วยการทำหลักฐานแล้วทำให้คนอื่นเขาลำบากเพราะนั้นโกหกด้วยหลักฐานก็โกหกได้อีกสักไม่กี่วันมันต้องชัดเจนว่าใครออกคำสั่งฆ่าประชาชนค่ะ เพราะว่าถ้าคุณโกหกได้เกียรติยศอย่างอื่นไม่มีโปรดรู้ไว้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องยศร้อยตรีอย่างเดียวนะอันนี้คือเรื่องอภิสิทธิ์ส่วนเรื่องของคุณสุเทพเทือกสุวรรณขณะนี้ปปช.ก็ระบุชัดเจนว่าสุเทพเทือกสุวรรณนั้นมีความผิดแล้วยื่นไปให้วุฒิสมาชิกนะในการทำการถอดถอนนะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเขาไม่ถอดถอนหรอกนะนี่ก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่สำหรับเราถือว่าความจริงนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นการทำความจริงให้ปรากฏชัดว่าใครโกหกใครโกงใครที่เป็นผู้ขาดจริยธรรมต่อหน้าพวกคุณทั้งหลายที่มีจริยธรรมทั้งปวงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งค่ะเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องทำให้โลกชัดเจนว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นที่ใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงแกนนำรวมทั้งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็ให้รู้ว่าใครเป็นคนที่ถนัดเรื่องโกหกชัดๆนี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ว่าอย่างที่พวกคุณคิดว่าถ้าศาลตัดสินว่าผิดยกตัวอย่างเช่นคุณทักษิณยกตัวอย่างเช่นคำหนึ่งก็นักโทษชายสองคำก็นักโทษชายคุณคิดว่าที่ตัดสินในเรื่องคดีจะทำให้คุณทักษิณเป็นคนเลวแต่ขอโทษคนไทยทั้งประเทศส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นด้วยเช่นนั้นเขายังเห็นคุณทักษิณเป็นคนดีค่ะในขณะเดียวกันแม้พวกคุณจะหลุดจากการถอดถอนสมมตินะแต่ว่าเชื่อว่าประชาชนถอดถอนทั้งสองคนนี้จากตำแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถามว่าที่คนเสื้อแดงดีใจก็คือสะใจเล็กน้อยเท่านั้นเองสะใจเล็กน้อยที่ความจริงได้ปรากฏออกมาไม่ใช่สองคนนี้หน้าแตกหรอกแต่ผู้มีคุณธรรมที่สนับสนุนสองคนนี้ให้หน้าแตกบ้างสิคะคือเรารู้มาตั้งนานแล้วแต่เอาพวกคุณตัดสินกันเองนี่แหละปปช.ก็ของพวกคุณก็ตัดสินกันเองนั่นแหละนะประชาชนนั้นตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการยืนยันเพื่อให้หน้าแตกอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะต่อไปก็ก่อนที่จะจบนะฮะก็คือว่าโรงเรียนนปช.คือเรามีนัดวันที่9ที่หน้าศาลอาญาตอนเช้าอย่างเรียบร้อยพร้อมดอกไม้แล้วเรากำหนดกันว่าวันที่18สิงหาคมจะมีโรงเรียนนปช.ที่นี่
ป็นโรงเรียนนปช.สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก 1,500 คนที่อิมพีเรียลลาดพร้าวชั้น6ค่ะแล้ววันที่25เราหวังว่านะสัปดาห์ต่อไปวันที่25และวันที่1 25จะเป็นกำหนดของโรงเรียนนปช.ภาคอีสานและวันที่1นะกันยาก็จะเป็นที่ภาคเหนือถ้าแม้นว่าไม่มีการเมืองเรื่องอะไรมาทำให้เราสะดุดไปก่อนนะหมายกำหนดการก็จะเป็นอย่างนี้และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องทำบัตรนปช.นะแกนนำในภาคต่างๆและต่างจังหวัดนะขอให้ติดต่อกับคุณรังสีนะในการทำบัตรอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะพอทำบัตรไม่เป็นไรอันเก่าก็มีแต่จะมีอันใหม่ห้อย2ใบก็ได้ไม่เป็นไรอันแรกเลยมีคุณวีระเซ็นอันที่สองมีอาจารย์ธิดารักษาการเซ็นตอนนี้เป็นอาจารย์ธิดาที่ไม่รักษาการเซ็นค่ะพร้อมกับมีรหัสนะฮะกันปลอมนะเพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงนะแต่ว่าเราเคารพพี่น้องทุกคนใครที่ส่งเอกสารมาขณะนี้ฐานข้อมูลของเราจะพยายามปรับปรุงทำให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบต่อพี่น้องทุกคนรวมทั้งคนที่ล่ารายชื่อนะคะในกรุงเทพนั้นเราจะทำเฉพาะวันเสาร์ที่นี่แต่ที่อื่นทั่วประเทศให้ติดต่อคุณรังสีได้ค่ะนะของอาจารย์ธิดานะคะต่อไปก็คงจะมีพี่น้องขยายเกี่ยวกับปัญหาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบรรณพอรู้สึกพี่น้องยังไม่สะใจต้องให้พูดสองเรื่องนี้ให้มากสักหน่อยเชิญค่ะครับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพพี่น้องเสื้อแดงที่รักทุกท่านครับในกรณีที่มีข่าวออกมาว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์ได้เรียกคุณจตุพรพรหมพันธ์ไปคุยถึง2ครั้งและก็บอกว่าถ้าคุณจตุพรพรหมพันธ์จะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องให้คุณณัฐวุฒิสายเกลือลาออกไม่เป็นความจริงครับพี่น้องครับเป็นการปล่อยข่าวเพื่อสร้างกระแสเพื่อความให้มีการแตกแยกคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิไม่มีทางแล้วครับผมบอกเลยว่ารู้ไหมครับว่าคุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิเนี่ยยิ่งกว่าพี่น้องกันอีกเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดครับที่จะมาทำให้พวกเราแตกแยกต้องบอกเลยครับแล้วก็ต้องบอกไปอย่างคนที่ปล่อยข่าวว่าต้องถามคุณว่าคุณคิดได้ยังไงปล่อยข่าวแบบนี้แล้วผมอยากถามต่อว่าแล้วคุณจตุพรไม่เหมาะการเป็นรัฐมนตรีตรงไหนความรู้ความสามารถผมบอกเลยครับความรู้ความสามารถคุณจตุพรนั้นสมควรเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคุณจตุพรพรหมพันธ์คนที่มีศักยภาพคนที่มีคุณภาพเข้าไปบริหารประเทศจะทำให้ประเทศนี้เจริญขึ้นครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งครับขออนุญาตเสริมอาจารย์ธิดาเมื่อสักครู่นี้ฮะเรื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ใช้สอดอ9ปลอมเมื่อเช้าพลอากาศเอกสุคำพลก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ใช้เอกสารปลอมการสมัครเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนไหนร้อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะได้รับต่อมาก็คือ 1. ถูกถอดยศครับ 2. ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตฮะสามคืนเครื่องราชที่ได้รับไปทั้งหมด 4. ต้องคืนเงินเดือนและเบี้ยหวัดมันสะท้อนให้เห็นครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ปกปิดบิดเบือนมาตลอดแม้กระทั่งการเกณฑ์ทหารก็ยังปกปิดบิดเบือนแล้วคนอย่างนี้จะมาเป็นผู้นำได้อย่างไรครับและต้องขอเรียกร้องไปอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกมาปกป้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะณวันนี้หลักฐานชัดเจนคุณจะยอมรับอย่างไรครับเรียนพี่น้องที่เคารพครับว่าผมเรียนเลยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนโกหกตอแหลและบิดเบือนมาตลอดและอนาคตข้างหน้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่มีสิทธิ์ลงการเมืองอีกแล้วนี่คือผลแห่งกรรมที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับแม้กระทั่งการสั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงจนเกิดการเสียชีวิตนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่ยอมรับเลยครับพี่น้องครับโกหกมดเท็จบิดเบือนแม้กระทั่งคดีที่สุพรอัฏฐาวงศ์ไปที่กระทรวงมหาดไทยนายอภิสิทธิ์บอกว่านั่งอยู่ในรถก็เป็นเท็จอีกนั่นแหละครับแล้วการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟ้องคุณจตุพรพรหมพันธ์ในข้อหาในข้อกล่าวหาคุณจตุพรพรหมพันธ์ปราศัยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นนายอภิสิทธิ์คือฟ้องเท็จครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงคุณจตุพรต้องฟ้องกลับว่านายอภิสิทธิ์ฟ้องเท็จครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับคนทำดีได้ดีครับทำชั่วได้ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีที่ทำมาทั้งหมดไม่ช้าก็เร็วก็ถูกเปิดเผยเช่นวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสังคมเขาไม่ยอมรับแล้วครับขอบคุณครับเชิญพี่หมอเหวงต่อเลยฮะครับพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศทั่วประเทศไทยและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งโลกครับผมคิดว่ายังไม่ช้านะผมจะท้านายอภิสิทธิ์ครับผมยังเปิดโอกาสให้คุณผมจะท้าคุณเพราะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันแล้วว่าหลักฐานทั้งหมดที่คุณไปเข้ารับราชการทหารเป็นหลักฐานเท็จและหลักฐานปลอมครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านยืนยันผมยังให้โอกาสคุณนะเพราะว่าสำหรับคนเสื้อแดงเราเนี่ยเรารักความยุติธรรมกระทั่งคู่ต่อสู้ของเราแม้ถูกต้อนจนตรอกแล้วเรายังให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองได้ครับอภิสิทธิ์ครับคุณนี่ถูกต้อนจนตรอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะก็คือตอนที่คุณมีสัญชาติอังกฤษคุณถูกต้อนจนตรอกแล้วใช่ไหมครับคุณถึงออกมายอมรับว่าคุณมีสัญชาติอังกฤษอ่ะมาในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงชัดแล้วนะครับว่าหลักฐานที่คุณนำไปยื่นเพื่อเข้ารับราชการทหารที่กระทรวงกลาโหมนั้นเป็นหลักฐานปลอมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดแล้วครับคุณจะดิ้นอีกหรือเปล่าคุณจะดิ้นอีกไหมไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณอยากจะดิ้นอีกนะครับคือคนเสื้อแดงเรานี่ใจกว้างเสมอเพราะคนเสื้อแดงต่อสู้ทางการเมืองคนเสื้อแดงจะไม่เอาสไนเปอร์ไปยิงหัวใครเป็นอันขาดและก็ไม่มีทางที่จะเอาสไนเปอร์ไปยิงหัวพิสิทธ์หรอกครับไม่มีทางหรอกครับดังนั้นผมจะให้โอกาสคุณเพราะคุณนี่ชอบท้าคนออกดีเบตอยู่เรื่อยจำได้ไหมครับเออาร์อะไรก็ดีเบตเออาร์อะไรก็ดีเบตอภิสิทธิ์พรุ่งนี้มาดีเบตกันไหมว่าเอกสารคุณปลอมหรือเปล่าพรุ่งนี้เลยมาดีเบตกันหน่อยมาดีเบตกันหน่อยเพราะคุณชอบท้าในวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะมาดีเบตกันว่าเอกสารที่คุณเอาเข้ารับราชการทหารเนี่ยปลอมหรือไม่ปลอมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอบมาผมอยากให้นักข่าวไปถามนะครับว่าหมอเหวงและนปช.เนี่ยท้าดีเบตกับคุณว่าเอกสารของคุณปลอมหรือไม่ปลอมเพราะคุณพูดตลอดเวลาว่าเอกสารของคุณไม่ปลอมแต่เราบอกตลอดเวลาว่าเอกสารของคุณนั้นปลอมผมขอท้าดีเบตกับคุณครับอภิเษกวิชาชีวะผมเองต้องยืนยันนะครับว่าที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านสุกัมพลพูดมาเป็นเรื่องจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ผมถามพรรคประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
คุณจะรับผิดชอบต่อความชั่วช้าสารเลวที่ซ่อนเร้นมาเป็นเวลาเกือบ20ปีอย่างนี้ได้อย่างไรครับผมไม่ได้ใช้ภาษาแรงนะเพราะคุณก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าตัวเองทำผิดอ่ะแต่คุณก็รู้ทั้งรู้นี่แหละจงใจในการที่จะซ่อนเร้นความผิดของคุณเนี่ยปิดบังต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งแต่ปีประมาณ2530มาจนถึงวันนี้ปีประมาณ2555แล้วประมาณ20ปีที่ผ่านมาคุณซ่อนเร้นความผิดต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยผมถึงอยากจะถามหาความรับผิดชอบต่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงครับต่อความผิดอันนี้ฮะเพราะว่าผมรับทราบและผมยืนยันและผมเชื่อตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุกัมพลว่าหลักฐานที่คุณไปสมัครรับราชการทหารเป็นหลักฐานปลอมนั่นแสดงว่าคุณเข้ารับราชการทหารทั้งที่รู้ว่าเป็นของปลอมทั้งสิ้นดังนั้นแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคปลอมและรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลที่ปลอมหรือเปล่าครับผมสงสัยจริงๆแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยผมนึกแล้วเนี่ยนะผมนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงเพราะว่าความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันซ่อนเร้นมาตั้ง20ปีแล้วนะดังนั้นผมจะไม่ตอบฮะผมกลับถามพี่น้องประชาชนไทย67ล้านคนว่าความผิดเนี่ยมันจับได้คาหนังคาเขาและเกิดขึ้นตำตาแล้วมองเห็นชัดๆว่าพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วยกันซ่อนเร้นความผิดต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วม20ปีแล้วพี่น้องประชาชนชาวไทยจะลงโทษเขาได้อย่างไรดีครับเนี่ยเอาสถานเบานะเอาสถานเบาผมว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรจะต้องไล่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคครับประชาธิปัตย์ต้องไล่ออกนะถ้าไม่ไล่ออกตัวพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองเนี่ยควรจะต้องเลิกเล่นการเมืองไปเลยยุบพรรคประชาธิปัตย์โดยตัวพวกคุณเองเลยไม่ต้องให้คนอื่นเขายุบหรอกครับเพราะว่ากลไกทางการเมืองในวันนี้เนี่ยมันเป็นกลไกทางการเมืองของระบอบอำนาจยากมากที่จะไปยุบเขาดังนั้นเพื่อให้พวกคุณเนี่ยยังสามารถเดินบนพื้นดินอย่างสง่างามได้ผมว่าพวกคุณเนี่ยประกาศยุบพรรคประชาธิปัตย์ไปเลยเสียดีกว่านี่ผมเอาสถานเบานะเพราะความผิดเนี่ยที่คุณซ่อนเล้นเรื่องเท็จต่อประชาชนไทย20ปีมันฉกาจฉกรรจ์และหนักหนาสาหัสมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่รับผิดชอบอย่างให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกเนี่ยมันน้อยเกินไปเสียแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์ต้องไล่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคครับเป็นอย่างน้อยไม่งั้นพรรคประชาธิปัตย์ต้องยุบพรรคครับเป็นอย่างน้อยที่สุดไม่งั้นประชาชนไทยทั้งประเทศจะไม่มีวันให้อภัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นอันขาดครับให้อภัยได้ยังไงผมนึกไม่ออกเลยเขาจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มากขนาดนี้นะได้อย่างไรนี่อภิสิทธิ์นะแล้วทำให้ผมนึกไปอย่างนึงนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามที่จะแสดงตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมแต่พรรคประชาธิปัตย์ครับคุณเคยรักษาคำมั่นสัญญาของคุณหรือเปล่าคุณเคยรักษาสัจจะวาจาของคุณหรือเปล่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจำได้ไหมว่าคุณมีกฎเหล็ก9ข้อและกฎเหล็ก9ข้อของคุณเนี่ยข้อที่สำคัญนั้นที่สุดเนี่ยคุณเป็นคนพูดเองนะข้อที่สำคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบทางการเมืองต้นมาก่อนและสำคัญกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายในวันนี้ความรับผิดชอบทางการเมืองมาเรียกร้องให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแสดงความรับผิดชอบอันนั้นแล้วครับคุณจะรับผิดชอบยังไงครับแล้วก็เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทางการเมืองอันนี้ดังนั้นถ้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ลาออกจากความเป็นนักการเมืองถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไล่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากความเป็นหัวหน้าพรรคหรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่รับผิดชอบโดยการยุบพรรคผมอยากให้พี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศช่วยกันประณามความผิดของพรรคประชาธิปัตย์และนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปชั่วกาลปาวสานครับคุณซ่อนเล้นความไม่จริงอันเนี้ยคุณซ่อนเล้นความเท็จอันเนี้ยมาตลอดระยะเวลายาวนานตั้ง20ปีได้อย่างไรครับนี่เรื่องอภิสิทธิ์นะเรื่องอภิสิทธิ์ที่พูดได้เป็นชั่วโมงอะไรผมมีเรื่องพูดต่อเรื่องสุเทพเที่ยวสุบรรณต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่พวกคณะรัฐประหารเขาตั้งขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นปปช.นี่จึงเป็นเครื่องมือของอำมาตย์ถูกต้องไหมครับดังนั้นปปช.จึงต้องเป็นพวกของเขาถูกต้องไหมครับในวันนี้เนี่ยปปช.มีคำวินิจฉัยชัดเจนแล้วครับว่าสุเทพเที่ยวสุบรรณจงใจแทรกแซงข้าราชการอันมีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา268และ266วงเล็บ1ครับสุเทพเทือกสุบรรณคุณจะโต้แย้งยังไงครับสุเทพเทือกสุบรรณ
ผมจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องก็คือว่าสุเทพเทือกสุบรรณในตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552สั่งการไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้บรรจุส.ส.พรรคประชาธิปัตย์19คนไปช่วยราชการที่กระทรวงวัฒนธรรมดังนั้นก็มีคนไปร้องนะครับว่าเป็นเรื่องที่แทรกแซงข้าราชการประจำต่อปปช.ในวันนี้นี่นะครับปปช.ได้มีคำวินิจฉัยแล้วนะครับที่จริงก่อนหน้าที่ปปช.จะวินิจฉัยเนี่ยสุเทพนี่นะครับเขาทำหนังสือไปเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2552แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทำหนังสือตอบกลับว่าไม่สามารถทำตามคำสั่งของสุเทพเทือกสุบรรณได้นั่นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนี่ตบหน้าสุเทพฉาดใหญ่เลยสุเทพมันไม่รู้เรื่องอะไรตบหน้าฉาดใหญ่ก็ทำหนังสือแทงกลับมาเลยนะไม่สามารถที่จะทำตามคำสั่งคุณได้แล้วตรงนี้เนี่ยขออนุญาตที่จะพูดในรายละเอียดนิดหนึ่งท่านที่เคารพครับพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงครับคนรักประชาธิปไตยครับที่จริงไม่ต้องเป็นนักการเมืองนะที่จริงเนี่ยเป็นการทำงานปกติธรรมดาของคนทั่วไปอย่างสมมติเนี่ยนะผมอยากจะให้บริษัทกอไก่เขาปลดนายขอไข่ออกหรือว่าผมอยากจะส่งนายคอควายเข้าไปทำงานในบริษัทขอไข่สมมตินะผมก็ต้องยกมือเนี่ยไปบอกผู้จัดการบริษัทขอไข่ท่านผู้จัดการครับผมจะส่งนายคอควายเนี่ยไปเป็นพนักงานของคุณถูกต้องไหมครับต้องคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยผู้จัดการบริษัทตอบตกลงผมก็ทำหนังสือไปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นการแสดงมารยาททางสังคมทั่วไปอันนี้เนี่ยแสดงถึงการวางอำนาจบาดใหญ่ของคุณอย่างไม่รู้ขอบเขตจำกัดเลยคุณเล่นส่งหนังสือสั่งไปที่กระทรวงวัฒนธรรมสั่งให้เขาบรรจุส.ส.พรรคประชาธิปัตย์19คนทันทีทำอย่างนี้ได้ยังไงสุเทพเทือกสุบรรณวางอำนาจบาดใหญ่เพราะคุณสามารถโทรศัพท์ไปหารัฐมนตรีกระทรวงได้บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงครับผมจะส่งส.ส.19คนไปช่วยราชการคุณนะช่วยกรุณาหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทำฮะหรือถ้าคุณโทรศัพท์ไม่ได้คุณก็อาจจะชวนเข้ามากินข้าวก็ได้หรือพบปะที่ไหนพูดคุยกันก็ได้แต่คุณไม่ทำอ่ะคุณเล่นทำหนังสือเนี่ยส่งไปเลยแล้วบังคับให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยให้บรรจุส.ส.19คนตามคำสั่งของรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณและมันก็ได้ผลครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมส่งจดหมายกลับบอกผมไม่ทำตามที่คุณสั่งตบหน้านะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยสุเทพนี่ผมไม่รู้ว่าหน้ามันบางหรือหนานะเพราะผมไม่เคยไปวัดหน้ามันผมก็ไม่รู้ว่ากะโหลกมันบางหรือหนาเพราะผมไม่เคยไปวัดกะโหลกมันแต่ดูแล้วนี่สงสัยว่าหน้าสุเทพจะด้านมากเลยกะโหลกมันก็ต้องหนามากเลยเพราะนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเท่ากับเอาไม้หน้าสามเท่ากับนะเขกกบาลสุเทพทึกสุธรรมป๊อกใหญ่ทางการเมืองแต่สุเทพไม่รู้สึกอะไรเลยครับคือแทงหนังสือกลับมาเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับบอกว่าทำไม่ได้แล้วสุเทพเนี่ยก็ไปถอนหนังสือกลับมาวันที่3มีนาคมเสร็จแล้วเป็นเรื่องที่ทำให้ปปช.เข้ามาวินิจฉัยปปช.วินิจฉัยชัดเจนนะฮะปปช.นี่ไปเอาพจนานุกรมด้วยเหมือนกันนะก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนคำว่าแทรกแซงหรือก้าวก่ายปปช.ก็เลยไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วปปช.บอกว่าก้าวก่ายหมายถึงล่วงล้ำเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้อื่นเหลื่อมล้ำไม่เป็นระเบียบเช่นงานก้าวไก่กันเป็นต้นส่วนคำว่าแทรกแซงเนี่ยปปช.บอกว่าพจนานุกรมอธิบายว่าหมายความว่าแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจการของผู้อื่นดังนั้นเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา268ประกอบ266วงเล็บ1แล้วปปช.จึงเห็นว่าการกระทำของนายสุเทพเป็นการก้าวไก่แทรกแซงการปฏิบัติราชการการดำเนินการในหน้าที่ประจำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอย่างดิ้นไม่หลุดเลยครับในนี้มีวิเคราะห์เยอะนะฮะว่าไม่ใช่เป็นการปฏิบัติราชการนะครับภายในหน้าที่ตัวเองเพราะตอนนี้มีอำนาจในการที่ไปก้าวก่ายกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินไปตามนโยบายที่แถลงไว้ในรัฐสภาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมอ่านรายละเอียดทั้งหมดและนำมากราบเรียนท่านพี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจในรายละเอียดว่าทั้งหมดที่ปปช.ชี้มาทั้งที่เป็นพวกเดียวกันนะชี้ชัดว่าสุเทพผิดรัฐธรรมนูญมาตรา268อย่างดิ้นไม่หลุดครับดิ้นไม่หลุด
ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะข้อที่หนึ่งจะได้ตรวจสอบในสุเทพว่าคุณจะโต้แย้งอะไรอีกไหมคือสันดานนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาจะต้องโต้แย้งไว้ก่อนเขาจะต้องเถียงไว้ก่อนเอาละถ้าสุเทพคุณอยากจะเถียงนะผมก็อยากจะให้คุณตั้งเวทีเนี่ยสาธารณะเถียงกันหน่อยว่าที่คุณยื่นหนังสือไปกระทรวงวัฒนธรรมนี่นะเพื่อเอาส.ส.19คนเข้าไปในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ผิดรัฐธรรมนูญคุณมาเถียงกับผมก็ได้สุเทพเทือกสุบรรณมาเถียงกันได้คือพันของนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาจะเถียงนะเขาไม่ยอมรับความผิดของเขาดังนั้นในวันนี้เนี่ยผมต้องคาดการล่วงหน้าก่อนว่าสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องเถียงอย่างอะไรอย่างสุดแรงเกิดก็ไม่เป็นไรก็มาเถียงกันครับทีนี้ประเด็นนี้มันชัดเจนมากแล้วปปช.ก็ยื่นไปที่วุฒิสภาเนี่ยให้ถอดถอนสุเทพผมจึงอยากจะกราบเรียนไปยังวุฒิสภาผมกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆนะครับจริงๆแล้ววุฒิสภาชุดนี้เนี่ยผมเองเนี่ยกินแหนงแข็งใจกินแหนงแข็งใจนะครับทั้งสองส่วนเนี่ยกินแหนงแข็งใจทั้งที่มาจากการเลือกตั้งเพราะผมเองเนี่ยอธิบายตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องเลือกตั้งจังหวัดละคนมันเป็นซ้ำรอยกับสมาพันธรัฐสหรัฐหรือเปล่าประเทศไทยนี่จะเป็นสมาพันธรัฐไม่ได้นะครับประเทศไทยนี่จะเป็นสหรัฐไม่ได้ประเทศไทยนี่ต้องเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้แต่แนวคิดเนี่ยไอ้พวกสสร50นี่ไปมาจากไหนเนี่ยผมยังสงสัยแล้วผมยังติดข้องหมองใจอยู่นะว่าเนี่ยคุณไปเลือกสสรอันเนี้ยเขียนไว้ว่าให้เลือกสวจังหวัดละ1คนได้อย่างไรอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับสมาพันธรัฐหรือสหรัฐหรือเปล่าพวกสสร50ฟังดีๆแล้วอธิบายไว้นะครับแล้วต่อมาสวลากตั้งเนี่ยผมรับไม่ได้ครับเพราะเอาอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย6ประการไปให้คน7คนใช้ลากตั้งพวกนี้มาดังนั้นเนี่ยมันไม่สอดคล้องนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดเป็นประเด็นต่อไปดังนั้นผมจึงเตือนไปยังสว.ทั้งหมดนะครับว่าในเมื่อปปช.วินิจฉัยชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะกรณีที่คุณจะตัดสินกับสุเทพเทือกสุบรรณมันจะตัดสินพวกคุณเองด้วยเช่นกันว่าพวกคุณมีนิติรัฐนิติธรรมหรือพวกคุณมุ่งเน้นที่จะช่วยสุเทพเทือกสุบรรณและช่วยพรรคประชาธิปัตย์ผมเตือนคุณก่อนนะถ้าคุณตัดสินในลักษณะที่ช่วยพรรคประชาธิปัตย์หรือช่วยสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยสวชุดนี้จะพังเอาได้ง่ายๆนะครับแล้วผมจะบอกพวกคุณก่อนผมจะบอกพวกคุณก่อนเดี๋ยวจะมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีพวกเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเอ้าถ้าฉีกรัฐธรรมนูญโดยประชาชน67ล้านคนด้วยความบริสุทธิ์ใจในระบอบประชาธิปไตยแล้วทำไมมันจะฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไม่ได้ครับโดยประชาชน67ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่ฉีกรัฐธรรมนูญโดยก็บอกปืนน่ะโดยประชาชนเนี่ยมันทำได้สิครับและนี่จะเป็นเหตุผลผมอยากจะท้าให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศและให้ประเทศไทยจับตาดูนะจับตาดูว่าสวเนี่ยจะตัดสินเรื่องสุเทพเทือกสุบรรณอย่างไรถ้าสวยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่ในหัวใจถ้าสวยังรักษานิติรัฐนิติธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยผมไม่ได้ไปกดดันสวนะไม่ได้ไปกดดันนะเพราะรายละเอียดเนี่ยไปอ่านดูในปปช.ชัดเจนสว.ต้องถอดถอนและปลดสุเทพเทือกสุบรรณออกครับแล้วก็จำกัดสิทธิ์ไม่ให้จำกัดสิทธิการเมือง5ปีครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทดสอบสว.และทดสอบนายสุเทพเทือกสุบรรณด้วยแล้วทดสอบพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ครับคุณขายขี้หน้าบ้างไหมคุณรู้สึกอับอายขายขี้หน้าบ้างไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคของคุณ2คนเนี่ยอยู่ในชะตากรรมอย่างเงี้ยพรรคประชาธิปัตย์คุณขายขี้หน้าคุณบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมจึงอยากจะประจานพรรคประชาธิปัตย์ไปยังพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะแต่ผมก็ให้โอกาสนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยรู้จักผิดชอบชั่วดีพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศรู้จักละอายขายหน้ารู้จักละอายขายหน้าทางการเมืองบ้างในวันพรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องขับไล่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพเทือกสุบรรณออกจากพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเลยนะครับผมขอพูดประเด็นสุดท้ายประเด็นนึงนะครับมีเวลานิดนึงคืออย่างนี้นะครับท่านประธานเนี่ยท่านได้บอกไปแล้วนะครับว่านปช.เรานี่จะรอฟังนะครับพรรคเพื่อไทยรอฟังรัฐสภาว่าจะเอาอย่างไรผมเคารพครับผมเคารพมติของท่านประธานและผมเคารพมติของนปช.แต่ความเห็นส่วนตัวผมต้องกราบเรียนในวันนี้เพราะผมรู้ว่าคนที่ดูและติดตามฟังการแถลงข่าวของเรามีเยอะทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเยอะครับเพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนความเห็นส่วนตัวของผมนะ
ความเห็นส่วนตัวของผมข้อแรกก็คือว่าเราต้องเอาหลักการที่ถูกต้องของระบอบประชาธิปไตยคืนมาเสียก่อนครับจากพฤติกรรมของศาลรัฐธรรมนูญครับหมายความว่ายังไงคุณหมอหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญอนุญาตไว้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ศาลนูญถอยไปอยู่ในกรอบของเขาที่เหมาะสมครับต้องให้เขาถอยไปก่อนข้อต่อมาคืออำนาจทั้ง3เนี่ยต้องเป็นอิสระจากกันต้องเป็นอิสระจากกันนะฮะแต่ว่าควบคุมและถ่วงดุลซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไม่ใช่พฤติกรรมแบบศาลน้ำนูนนะครับศาลนูนออกกระดาษมาใบเดียวอ่ะออกกระดาษมาใบเดียวสามารถยับยั้งให้รัฐสภาหยุดการประชุมวาระ3ได้นี่แสดงว่าศาลน้ำนูนแค่7คนนะมีอำนาจทำให้อำนาจนิติบัญญัติไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ครับเนี่ยเอาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการครอบงำและแทรกแซงหรือว่าใช้อำนาจกลบทับอำนาจนิติบัญญัติได้อย่างไรดังนั้นข้อแรกนี่นะครับผมวางเป็นหลักการไว้ก่อนก็คืออยากให้รัฐสภาทุกคนอยากให้ทุกพรรคการเมืองทำให้หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องของประเทศไทยกลับคืนมาเสียก่อนอย่าปล่อยให้ศาลรัฐนูลเหิมเกิมและลุกแก่อำนาจตัวเองมาเหยียบย่ำอำนาจนิติบัญญัติเป็นอันขาดครับนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมก็รอวันนี้นะผมรอวันนี้แล้วผมก็ไปโหลดออกมาแล้วครับไปโหลดออกมาแล้วครับจากเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นเอกสารเลยครับนะแล้วผมก็รอดูแล้วปรากฏว่าเวลาผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยผมก็ยังยืนยันตามความคิดเดิมเพราะจริงๆเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดใน28 29หน้านี้29แผ่นกระดาษนี่นะครับก็คือบรรทัดสุดท้ายพี่น้องครับบรรทัดสุดท้ายนี่แหละคือบรรทัดที่สำคัญที่สุดบรรทัดสุดท้ายคืออะไรอาศัยเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นเหตุผลดังกล่าวทั้งต้นก็คือทั้งหมด28หน้านะคือท่านอ่านให้ละเอียดตีลังกาอ่าน10รอบ20รอบ100รอบ1000รอบอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงให้ยกคำร้องทั้ง5คำร้องครับศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องแปลว่าเสมือนหนึ่งไม่เคยมีคำร้องไม่เคยมีผลใดๆที่เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกคนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันและจะต้องปฏิบัติตามโดยมาตรา216เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือยกคำร้องทั้ง5คำร้องครับนั่นก็แปลว่าความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยเมื่อเปิดสภานะอยากให้ประธานรัฐสภาบรรจุวาระ3แล้วเดินหน้าโหวตร่างรัฐธรรมนูญวาระ3เดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปอ้าวคุณหมอใช้อารมณ์หรือเปล่าใช้เหตุผลหรือเปล่ามีเหตุมีผลไหมก็ผมอ่านทั้งหมดแล้วอ่ะเขาบอกว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนี่เราไม่ได้ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเราก็ไม่ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามวิธีการที่เป็นวิธีทางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเลยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะแล้ววาระสามไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้นะฮะท่านประธานบรรจุป๊อปท่านก็จะถามบอกว่าในรัฐสภาใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยไม่มีการไปเติมข้อความถ้อยคำในเมื่อคุณวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยคุณวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นการใช้อำนาจเมื่อเป็นอย่างนี้เรายกมือในวาระสามก็เป็นไปตามวาระ1วาระ2ทุกประการคุณวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับการวินิจฉัยของคุณเนี่ยมันคล้องคอคุณไว้เรียบร้อยแล้วครับความเห็นของผมนะถ้าไม่เห็นด้วยท่านโต้มาข้อต่อมามีคนกังวลว่าประชุมไม่ครบผมว่ามันต้องทดสอบกันน่ะมันต้องแลกกันน่ะมันต้องวัดใจกันวัดใจดูซิว่าจะมีสมาชิกรัฐสภาคนไหนโดดร่มหนีการประชุมหรือเปล่าถ้ามีสมาชิกรัฐสภาโดดร่มหรือหนีการประชุมแล้วทำให้การประชุมล่มสมาชิกรัฐสภาคนนั้นต้องรับผิดชอบต่อการล่มของการประชุมนะแล้วข้อต่อมามีคนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าโหวตวาระหนึ่งวาระสองไปอย่างถ้าจะไปโหวตวาระสามนี่นะครับมีหวังล่มแน่นอนเลยผมบอกไม่เป็นไรวัดใจกันไปเลยเพราะโตๆกันแล้วแล้วคุณเป็นนักการเมืองคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อการเมืองต่อประชาชนเพราะฉะนั้นวาระสามไปเลยถ้าการประชุมไม่ครบเนี่ยคนที่โดดร่มหนีการประชุมเนี่ยต้องจดจารึกไว้ใน ผนังทองแดงกับแผงเหล็กหรือผนังไหนหรือจดจารึกไว้ในหนังหมาก็แล้วแต่นะครับว่าใครโดดร่มหนีการประชุมจดจารึกไว้ไหนก็แล้วแต่ข้อต่อมาก็คือว่าไปดูสิครับว่าใครโหวตวาระหนึ่งวาระสองรับ
แล้วถ้าหากโหวตวาระ3ไม่รับคุณจะอธิบายต่อประชาชนอย่างไรว่าวาระ1วาระ2คุณรับและคุณจะมาโหวตไม่รับในวาระ3ได้อย่างไรครับไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องกราบเรียนนะครับว่าเดินหน้าต่อไปเลยครับเพราะผมมีความรู้สึกนี้นะฮะว่าฝ่ายอำมาตย์เนี่ยเขาประสบผลสำเร็จครับโดยผ่านศาลนูนเขาจะมีการประชุมกันหรือเปล่าผมไม่ทราบเขาจะไปเตรียมกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเจ้าของ5สำนวนเนี่ยเขาไปยื่นต่ออัยการสูงสุดแล้วเป็นเวลานานพอสมควรหลังจากนั้นมายื่นต่อศาลนูนเขาไปตกลงกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาพบว่าพอศาลนูนให้กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเขาลุกเราเต็มกระดานเลยครับแล้วเราถอยทั้งกระดานเลยนะแล้วพอคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่13กรกฎาคมมาจนถึงวันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยกระบวนการทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะวุ่นวายสับสนปั่นป่วนยุ่งเหยิงไปทั้งหมดเลยภาษาวรรณคดีโบราณเขาว่ามันเกิดสภาวะหนียะย่ายพ่ายจะแจครับประเทศไทยในหนียะย่ายพ่ายจะแจต่อคำวินิจฉัยเมื่อวันที่13กรกฎาคมของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นอย่าให้เกิดภาวะนี้ครับขวัญเอ่ยจงกลับมาครับขวัญเอ่ยจงกลับมารัฐสภาทั้งหลายนี่เอาขันกลับมาเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราต้องรักษาหลักการเอาไว้ดังนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตใช้เวทีอันนี้นะกราบเรียนความเห็นส่วนตัวของผมไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกคนว่าเรามีความจำเป็นในการที่จะกอบกู้หลักการของระบอบประชาธิปไตยคืนมาว่าเรามีความจำเป็นในการที่จะเชิญศาลรัฐธรรมนูญกลับไปอยู่ในกรอบอำนาจที่ถูกต้องของเขาว่าเรามีความจำเป็นในการที่จะทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับวงเล็บ5ก็คือว่าต้องเดินหน้าในการที่จะโหวตวาระ3ต่อไปนะครับแล้วก็เดินหน้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปตาม291ร่างแก้ไขขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็คุณของผมไม่มีอะไรเบาๆนิดเดียวเพราะว่าไม่อยากจะพูดถึงไอ้พวกเหี้ยพวกนี้นะขอโทษทีที่ใช้คำพูดไม่เพราะเอ้าให้ถอนนะฮะเอ้าขอถอนคือมันเจ็บปวดในหัวใจที่พูดอย่างนี้นี่มึงว่าแต่คนอื่นไม่ดีว่าแต่ทักษิณเลวร้ายว่าแต่ทักษิณโกงอะที่พวกมึงน่ะดีตรงไหนอะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้คนดีๆอย่างท่านอยู่ประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมครับเอาส่วนตัวนิดหนึ่งเอาไปเชิญส่วนตัวคือต้องขอบคุณรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับที่จัดให้มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่29-30นี้ผมเองในฐานะที่เป็นคนสุรินทร์เป็นส.ส.จังหวัดสุรินทร์ต้องขอขอบคุณรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และอีสานตอนใต้นะครับก็ขอกราบเชิญชวนพี่น้องคนแสดงทั้งประเทศพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องที่รักรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับในวันที่29คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัด101ในช่วงเช้านะครับเสร็จแล้วช่วงบ่ายประมาณสัก5โมงเย็นคุณยิ่งลักษณ์ก็จะมาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งตอนนั้นเป็นไฮไลท์ที่มีช้างหลายเชือกนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของจังหวัดสุรินทร์เราหลังจากนั้นท่านก็จะเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรส่วนคุณณัฐวุฒิสายเกลือที่ไปร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่29เวลาประมาณ 13-15 นาฬิกาก็จะเดินทางไปที่พื้นที่ของจารสิทธิ์ในเขตพื้นที่ตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขอขอกราบเรียนเชิญพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รับประชาธิปไตยไปเป็นกำลังใจให้กับจ่าประสิทธิ์และคุณณัฐวุฒิสายเกลือขอบคุณครับก่อนที่ก็คือสรุปอีกครั้งนะคะว่าเรานัดหมายกันวันที่9นะคะแล้ววันที่18เนี่ยเราจะมีโรงเรียนนปช.ที่นี่ก็ให้ประสานงานกับผู้ประสานงานภาคผู้ประสานงานจังหวัดหรือว่ามายื่นโดยตรงที่ส่วนกลางประกอบนะเราจะได้หารืออีกทีวันที่18นะจัดที่นี่1,500คนเป็นโรงเรียนนปช.รุ่นที่3นะคะแล้วก็การทำบัตรนปช.ที่นี่เร
เราจะสามารถทำได้ในทุกวันเสาร์เฉพาะวันเดียวที่เหลือนั้นต้องไปต่อคุณรังสีเสรีชัยนะคะแล้วก็อยากฝากครั้งสุดท้ายไปยังคุณอภิสิทธิ์ในกรณีที่พูดถึงคนเสื้อแดงที่ว่าเมื่อไปที่ไหนก็ถูกโจมตีต้องขอเรียนกับคุณอภิสิทธิ์นะว่านี่เบาที่สุดที่คุณจะโดนแล้วนะคนเสื้อแดงยับยั้งชั่งใจมากแต่เราได้เตือนพวกคุณตั้งแต่คุณมาราวีเผาเวทีที่ภูเก็ตที่สงขลาว่าคนอื่นนั้นเขาก็มีความคิดนะถ้าพวกคุณมาไล่แกนนำมาเผาเวทีในภาคใต้เวลาคุณไปภาคอื่นเนี่ยคุณอาจจะเจอเล็กๆน้อยๆบ้างพอเป็นพิธีคุณก็ทนไม่ได้คำถามก็คือการที่เฝ้าแต่โจมตีคนอื่นแล้วไม่สำรวจตัวเองคุณสำรวจตัวเองแล้วหรือยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแจงเอกสารเท็จนะอันนี้เป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญก็คือคุณสำรวจตัวเองหรือเปล่าว่าที่คุณกระทำการในรัฐสภาเอาแฝงเอาทุกอย่างคว้างปาประธานรัฐสภากับที่ประชาชนคว้างอะไรเล็กๆน้อยๆขอให้หายโมโหใครมีความผิดยิ่งใหญ่กว่ากันค่ะเพราะฉะนั้นดูตัวเองเสียด้วยนะแล้วอย่าหาเรื่องยั่วโมโหคนเสื้อแดงให้มากขอเตือนไว้ในความหวังดีแต่นี่ไม่ได้ยั่วนะเราเป็นคนที่มีอริยธรรมแล้วขอให้พี่น้องยับยั้งชั่งใจแสดงออกอย่างไม่ผิดกฎหมายพอหอมปากหอมคออย่างไม่ผิดกฎหมายอย่างเป็นอริยชนที่จะประท้วงกันแต่จะให้มายิ้มชื่นชมเอาดอกมาให้นะดอกไม้มาให้เป็นไปไม่ได้ค่ะก็เอาละค่ะเราพบกันในสัปดาห์หน้านะคะพี่น้องขอบพระคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะการแถลงข่าวของรปช.ในวันนี้นั้นนอกจากจะกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตได้ออกมาแถลงข่าวโชว์เอกสารเทศสด.9ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วนั้นทางรปช.ยังได้แสดงออกถึงการยืนหยัดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างหนักแน่นนะคะค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของรปช.ในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันสุพิชาบุญนาคนักข่าวรปช.นิวส์และสถานีเอเชียอัปเดตสถานีของประชาชนเพื่อประชาชนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเชิญทุกท่านกลับเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีDNN Hot News on Mobile เกาะติดกระแสเด่นประเด็นร้อนประจำวันให้คุณทันข่าวก่อนใครด้วยวิธีง่ายๆผ่านมือถือคุณเพียงกดดอกจัน464-933-900แล้วกดโทรออกใช้ได้กับมือถือระบบ AIS D-Tag